สวัสดีครับพี่น้องเขาป้าเฮ็ดอีกแล้วจ้ามื้อนี้ย่างไปน้ำกันพี่น้องย่างไปน้ำกันพี่น้องไปม้วนน้ำกันจ้าหาเฮ็ดน้ำกันจ้าพี่น้องบางช่วงก็ลืมถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องเบิ่งเด้บางเทื่อก็ข้าจะหาเฮ็ดเด้พี่น้องตานี่ก็จ้องหาแต่เฮ็ดแต่ก็ลืมก็คิดว่าวิดีโอนานี่สิถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งได้หลายว่าซั่นมันสิได้ม้วนนำว่าซั่นถ่ายไปพอมันหาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะมันก็ลืมบางดอกก็ยังลืมทายเลยพี่น้องถ้าได้ตั้งหน้าตั้งตาหาเฮ็ดนี่ดอกเนี่ยพอพี่น้องอวบอวบขาเพิ่นใหญ่ใหญ่ยังบ่เฒ่าบันไดเด้พี่น้องก็ถือว่ายังใส่ได้อยู่จ้าตัวนี้อวบคักจ้ารอบนี้ก็ไปกัน4คนจ้าพี่น้องม้วนคักเก็บเฮ็ดผู้ใดก็มากหมดล่ะพี่น้องคนเก็บเฮ็ดเนาะเก็บกันไปเลยพี่น้องนี่มาเฮ็ดเฮ็ดถ้าเป็นบ้านเฮาก็เอิ้นว่าเฮ็ดหูหนูขาวพี่น้องเอาไปอันใส่ย่ําแม่จ้ากุบๆกรอบๆคือกันนั่นล่ะจ้าตัวนี้อุ้ยบ่แม่นพี่น้องเห็นแต่หัวขึ้นมาเด้พี่น้องครับอุ้ยกกนี่ก็ใหญ่สวยครับถ้าเป็นดอกน้อยก็คือบ่มีสิทธิ์เห็นดอกพี่น้องแต่จะอันเครือไม้แล้วก็อันต้นบลูเบอร์รี่ใบไม้เต็มอยู่นี่จ้านิดเพิ่งโอ้ยได้มากถ้ากันเฝ้าเก็บเฝ้านี่นี่น้องมันก็มีตัวนี้เดียวกันอีกแล้วนี่นี่ของคือจังเฮาแอนอันเฮาให้นางได้อุ้ยหามันเป็นมีลูกพร้อมโอ๊ยเอาลดเอาลดนั่นมันเห็นแล้วมันตายคือเอาตายเลยบ่ใหญ่นี่เป็นไผถึงได้ดอกบ่ใหญ่มันเกิดใหม่เฮาบ่ได้บ่ค่อยจะมาได้โอ้ดอกมันใหญ่สิถึงใบมาโอ้แซ่บพวกเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดอันนี้โตอันแอนเปิดเบิ่งในหนังสือเขาจะเอิ้นว่าอันเฮ็ดเพิงเฮ็ดเฮ็ดต้นสนแม่จ้าเฮ็ดที่แบบมันเกิดอยู่ใต้ต้นสนก็เลยบ่รู้ว่าอันเขาเอิ้นว่าอีหยังบางคนมันก็เอิ้นว่าเฮ็ดเพิงดําบางคนมันก็เอิ้นเฮ็ดเพิงหมวกแดงก็จักสิว่าจังได๋แม่จ้าก็เลยแอนก็เลยสรุปตามหนังสือเลยจ้าเพราะว่าอันเพิ่นอันเขียนไว้ว่าเฮ็ดเพิงที่มันเกิดใต้ต้นสนแม่จ้าแอนก็เลยแบบว่าน่าจะซื้อว่าเฮ็ดเพิงต้นสนหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณที่เขาขึ้นนะส่วนมากเขาจะขึ้นตรงที่แบบว่ามีต้นสนหลายๆอย่างสิแม่จ้ะมึงในพี่น้องกอนี่โอ้ยสะอ่อนคักโอ้ยงามคักพี่น้องย่างมาเฮ็ดจึ้งพึงอยู่แหมมึง3กอด3ดอกจุ่มเดียวกันแต่ว่าเฮ็ดชนิดนี้เขาสิมักขึ้นเป็นคู่เด้พี่น้องมักขึ้นเป็นคู่หรือมักขึ้นเป็นแบบ3ดอก4ดอกจังซี่แม่จ้ะตัวนี้ก็เป็นเฮ็ดเพิงหวานน้องพี่เพิ่นไหนเพิ่นพี่ยิ้มคักบัดอันจับอันไม่อันงัดคักปันอันเฮ็ดปวกบ้านเฮาพี่น้องได้ย้ายอันป้าเพิ่นเห็นอีกแล้วมั้ยจ้ะถอนๆเนี่ยอันถึงไอ้เฮ็ดอันนี่จ้ะเพิ่นเอิ้นมาแอนแอนมาถ่ายวิดีโอเอาซะเพิ่นว่าโอ้ยดอกบักงามเลยครับคืนทางแอนก็เพิ่นบ่สะกิดเนี่ยก็ลืมแล้วพี่น้องมุ่งหน้าหาเฮ็ดมั้ยจ้ะก็คือว่าเฮาโฟกัสตรงที่ว่าเฮาหาเฮ็ดจังซี่นะบางเทื่อเฮาก็ลืมถ่ายจังซี่นะเว้ยน่ะนักจะลงเมียกันแล้วพี่น้องย่างลงเมียกันแล้วตั้งน้ำกลนกันเพิ่นก็เอิ้นกันไปย่างเลี้ยงหน้ากระดานไปก็เอิ้นกันไปฮอดเฮียนแล้วพี่น้องนี่เฮ็ดเพิงวันก็ได้ออโตเอแตะแต่ว่าขาตัวนี้นะคือสิเป็นแต่สไลด์บางๆมั้ยพี่น้องก็ย่างมั้ยจิ้มกับโอ้ยคือสิเป็นแต่แซ่บสิพี่น้องใส่เนยแหมพี่น้องจิ้มหอมๆหวยๆแหมป้านี่ก็จะรุ่นถ้าเห็นก็คือรุ่นแบบว่ารุ่นใหญ่ๆเลยจ้ะเฮ็ดเพิงหวานนี่โอ้ยสวรรค์ครับพี่น้องลืมสั่งน้ำหนักเบิ่งจ้ะป้านเท่าใดแต่ก็มีความรู้สึกว่าหนักอยู่ดิโอ้ยงามครับพี่น้องจากที่แอนเคยเห็นตั้งแต่อันอาจจะ5ปีหรือ6ปีที่แล้วจ้ะป้าหลังบ้านนี่แหละแต่ว่าอันป้านี่แอนไม่ได้ไปเก็บป้าหลังบ้านจ้ะไปอีกป้านึงพี่เพิ่นพาไปจ้ะง่ายไปเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นก็พากันเก็บป้านั่นป้านี่โอ้ยมวนคักเก็บเฮ็ดขอแต่ว่าได้เข้าป่าพี่น้องมีความสุขมากตัวนี้เป็นเฮ็ดเกาลัดจ้ะเฮ็ดเพิงเกาลัดตัวได้มาดอกนึงเฮ็ดปวกฝรั่งแซ่บด้วยจ้ะตัวนี้ตําแซ่บแซ่บแซ่บปกติเพิ่นก็เก็บได้แต่ดอกงามๆเลยจ้ะแอนไปแอนสุดท้ายเพิ่นเหลือเท่าใดก็เอาจ้ะตัวนี้แอนก็สิ1แล้วก็ไว้จะเฮ็ดกินแซ่บเกาลัดก็หลายพี่น้องเต็มป่าอยู่ทั้งนักส่วนมากนี่จะนักเกาลัดเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้นักเฮ็ดเลยแบกกระตาลงมานี่คือนักเกาลัดมากกว่า
กาลัดนี่โอ้ออกหลายอีหลีพี่น้องมันของปลาเนาะมีบักหลายตนเลยด่ะมันแอนสิผ้าม่านอุ้ยมันงามพี่น้องมันงามอย่างนี้มันเบิ่งน้ำกันคักๆนี่เลี้ยงขนาดเล็กใหญ่ไปหากันเบิ่งโอ้ยสะอ่อนครับพี่น้องแอนบ่เห็นโดนแล้วพันนี่แอนบ่ได้เห็นโอ้ยหา6ปีได้จ้ะจำสัมผัสถึงความจนลืมว่าเขาแซ่บปานใดอ่ะพี่น้องคือเอาโลดว่าหา6ปี7ปีหรืออะไรนี่ล่ะแอนเคยได้2ดอกอยู่ป่าหลังบ้านนี่อู้ยพาออกแล้วเบิ่งพี่น้องมั้ยโอ้ยข่อยสอนข่อยอยากได้แต่พันนี้ล่ะแต่มันก็เป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องอยากได้แต่ชนิดนี้ล่ะจ้ะแต่มันก็เป็นไปบ่ได้ดอกเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสภาพอากาศพี่น้องบางปีนี่เฮ็ดกับบ่มีเลยก็มีจ้ะเพราะถ้าฝนบ่ถึงแดดบ่มีแน่จังซี่นะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศล้วนๆเลยจ้ะถ้าแดดดีฝนดีแดดแน่จังซี่เฮ็ดก็สิออกดีจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยขาวจั๊วเลยอุ้ยงามหลายพี่น้องก็เห็นแต่ในอันรูปเค้กแม่จ้ะเวลาไปกินเค้กฝรั่งเพิ่นสิเฮ็ดเป็นดอกจังซี่แม่ดอกสีนี่เลยอันน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละแล้วก็ค้าขาวๆจังซี่เลยจ้ะเพิ่นเฮ็ดเค้กแม่ไม่เห็นโอ้เพิ่นก็ copy เนาะเพิ่นก็เลียนแบบออกแบบได้คือว่าคักเลยมึงเนี่ยงามครับพี่น้องเอ้ยกรอบกรอบมันภาษาอีสานเขาเอื่นว่าเวลาหย่ำแล้วมันพุดพุดไหมพี่น้องมันพุดพุดมันแสบไหมกรุบกริบกรุบกริบกรุบกรุบกรุบเอียงสิละภาษาอันที่แบบกรุบกรุบเลยยังสินะถ้าเบาเอื่นประมาณว่าแบบหย่ำแล้วมันกรุบกรุบยังสินะภาษาอีสานก็สิว่าหย่ำแล้วพวดพัดพุดพุดพุดจังซี่นะแกงอันแอนหั่นหมดเลยจ้ะแบ่งเครื่องไปแกงแล้วก็อีกทุ่งนึงแอนแซ่ไว้ของฟิตจังซี่มาแกงที่หลังแซ่บหลายพี่น้องกินผู้เดียวรอบนี้บ่แบ่งไผเลยญาติเยิดก็บ่แบ่งแล้วจะเก็บจะไว้จะพร้อมกินแล้วเพราะว่ามันอาจสิใกล้จะหมดก็จะไว้เฮาบ่ฮู้ว่าเฮาไปหามามันสิได้หลายบ่อย่างไรช่วงนี้ก็สิกินแต่แกงเฮ็ดพี่น้องก็สิเห็นแต่วิดีโอเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ไปม่วนน้ำกันจ้ะม่วนอีหลีเด้อจ้ะไปเก็บเห็ดนี่โอ้ยม่วนคักพี่น้องเอ้ยแกงสดหอนห้วนผู้เดียวกินผู้เดียวจ้ะแซ่บผู้เดียวแต่ว่าต้มออกไปจักหน่อยสีเขาน่ะสีเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบคล้ายๆอ่ะคิ้วเขียวเลยจ้ะเมื่อเขาโดนความร้อนเขาก็สิเปลี่ยนเป็นสีคิ้วเขียวแบบนี้พอเขาเปลี่ยนตัวล่วงจักหน่อยเขาก็จะกลับมาเป็นสีคือเก่าจ้ะเมืองพักแอนอีตูพี่น้องทาเฮ็ดจนไหว้หมดแล้วปกตินี่พักอีตูกับอันเฮ็ดนี่สิออกพร้อมกันสิได้ใบอยู่แต่ตอนนี้ไปเด็ดอันเม็ดเขียวๆมาใส่ได้พี่น้องหอมคือกันจ้ะเม็ดเขียวๆดีนะยังเอาจงไว้อยู่ในกระถางอยู่จ้ะพ่อได้ใส่พ่อได้กินหอมถ้าเป็นบ้านเฮานะปลูกไว้ข้างหัวบ่อึดบ่อยากแล้วพี่น้องเมืองไทยเนาะปลูกได้ตลอดเวลาเนาะจ้ะเนาะเรียกว่าอยู่เมืองเนาะได้กินนั่นได้กินคืออาหารบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเนี่ยโอ้หอมห่วยๆผักชีลาวก็ลงไปเด็ดอยู่อันมันหลงเหลือไหมพี่น้องหวานดีๆครบไทยดีๆเมื่อคืนคุณไปคืนไปคืนอันมองโคกๆคุณก็ไปเด็ดมาได้พ่อได้ใส่อยู่จ้ะโอ้ยหอมห่วยๆพี่น้องเอ้ยตอนเอาลงต้มใหม่ๆแม่หอมหอมพี่น้องหอมกินเห็ดออกมาเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยแอนการันตีเลยว่าเห็ดต้นโซนนี่เห็ดเพิงหวานต้นโซนนี่แซ่บที่สุดแซ่บที่สุดเลยของบรรดาของเห็ดจ้ะกรุบกรุบกรอบกรอบเลยจ้ะแอนขอตัวไปกินก่อนเด้อจ้ะแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้แอนน้ำเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า